ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News สงกรานต์เตชนรงค์ควงแมทพีรณีร่วมงานแต่งเพื่อนสนิทแม้ไม่มีรูปคู่แต่หวานไม่เบาผลัดกันถ่ายรูปโลเคชั่นเดียวกันเป๊ะพบเป็นงานเดียวกับที่แอปทักษอรไปด้วยเช่นกันเป็นประเด็นที่ถูกจับตาไม่น้อยสำหรับหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ที่ไปร่วมงานแต่งของเพื่อนสนิทหมวดบีมบุญยฤทธิ์โดยมีนางเอกสาวแอปทักษอรไปร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่นกันเนื่องจากสนิทกับทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวโดยสาวแอปเปิดเผยแล้วว่าเจอกับอดีตสามีแบบผ่านๆแต่ไม่ได้ทักทายเพราะคนเยอะมากแต่หลายคนก็แอบสงสัยว่าหนุ่มสงกรานต์จะควงสาวแมทพีรณีหวานใจคนปัจจุบันไปด้วยหรือไม่โดยเมื่อไปส่องอินสตาแกรมของสาวแมทก็พบว่าเจ้าตัวโพสต์รูปในชุดราตรีโพสต์ท่านั่งบนโซฟาหนังสีน้ำตาลซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่สงกรานต์นั่งจึงชัดเจนว่าทั้งคู่ไปร่วมงานแต่งด้วยกันแม้จะไม่มีรูปคู่แต่ก็หวานไม่น้อยเชื่อว่าทั้งคู่คงผลัดกันถ่ายรูปให้กันอย่างไรก็ตามแต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างก็มูฟออนกันแล้วใช้ชีวิตกันอย่างแฮปปี้บนทางของตัวเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝาก P-New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-New ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ